สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะสำหรับการลบรอยดำจากที่เกิดจากยุงกัดแล้วก็แพ้น้ำลายยุงนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนอื่นก็ลงด้วยเซรั่มของเรานะคะไฮยาวิตามินซีเซรั่มทาใต้ตาได้ด้วยนะคะก็คือตัวนี้อ่อนโยนมากช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆเก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะไม่เหนียวไม่เหนอะไม่มันคนผิวมันคนเป็นสิวสามารถใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ทำให้ผิวสดชื่นนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำแร่เจจูนะคะเวลาทาลงสู่ผิวเนี่ยจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวแล้วก็สดชื่นมากเลยแนะนำนะคะเซรั่มตัวนี้ให้แช่ตู้เย็นไว้นะนี่ส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะลูบคอได้ด้วยนะคะหลังจากที่เซรั่มแห้งแล้วนะก็ตามด้วยครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะก็แต้ม5จุดทั่วหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะทาบางๆนะคะไม่ต้องทาเยอะจ้ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะครีมบัวหิมะของแท็กเก็ต A นะคะเขาจะตั้งยอดเป็นวิปครีมนะคะแล้วก็เวลาที่เกลี่ยเนี่ยจะซึมลงสู่ผิวได้ง่ายมากนะคะลักษณะคล้ายๆกับพวกเซรั่มเลยนะคะส่วนที่เหลือก็อย่าลืมทาคอด้วยเหมือนเดิมนะคะนี่ซึมลงสู่ผิวหมดเลยไม่ค้างไม่เป็นคราบขาวครับไม่เป็นคราบแป้งบนผิวนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่พี่นุชทาลงไปเนี่ยซึมลงไปเลยนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นขมิ้นไผ่นะคะตัวสุดท้ายสำหรับยามค่ำคืนนะคะก็แต้ม5จุดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าบางๆเช่นเดิมจ้ะตัวขมิ้นไผ่เนี่ยเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะให้หลุดลอกออกเพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจะลดเลือนได้เร็วมากเลยนะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือผิวคุณเนี่ยจะต้องเป็นผิวที่แข็งแรงนะคะก็คือเป็นผิวปกติถ้าเกิดว่าผิวอ่อนบางผิวบางจากแพ้ส่งแพ้สารอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ตัวขมิ้นนะคะรอให้ใช้บัวหิมะให้ผิวแข็งแรงก่อนสักพักนึงแล้วค่อยมาใช้ขมิ้นนะคะหลังจากที่เราทาทั่วหน้าแล้วก็แต้มนะคะแต้มจุดที่เรามีปัญหาอย่างที่พี่นุ้นมีปัญหาจากรอยดำจากยุงกัดนะคะก็พี่นุ้นก็จะแต้มไว้แล้วก็จะเป็นกระ